สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์อาวุธแก้วเนียมหรืออาวุธสหายเทวดาแห่งอาสมตำหนักสหายเทวดาครับซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกับเซ็นทรัลเวสเกตครับตรงบิ๊กซีเอ็กตร้าทางขาออกนะครับครับอาจารย์อาวุธครับเปิดสำนักที่นี่อยู่นานไหมที่จริงในเรื่องของการศึกษาไสยศาสตร์เวทมนต์หรือว่าคาถาต่างๆเนี่ยก็20ปีกว่านะผมเคยบวชหลายปีแล้วก็ชอบเรื่องแบบนี้ทีนี้เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชอบที่จะพาคนท่องเที่ยวทำบุญนะครับท่องเที่ยวทำบุญยังไม่เปิดเป็นสำนักครับทีนี้พอมีโอกาสแล้วก็มาเปิดเป็นสำนักเพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหามีจุดมุ่งหวังจุดมุ่งหมายนะครับที่ชัดเจนก็มาตั้งอยู่ที่นี่ก็เปิดมาตั้งแต่วันเปิดก็เดือนธันวาคมวันที่13ธันวา2562ครับอาจารย์ครับสำนักอื่นเนี่ยเขามีลงสาลิกาลิ้นทองณหน้าทองใช่ครับสำนักอาจารย์มีได้ข่าวว่ามีความล่ำลือเรื่องอะไรเรื่องถ้าเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องสาลิกาลิ้นทองเรื่องการเจรจาเนี่ยครับของอาจารย์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเสกปากเสกปากให้พูดอะไรได้ดังที่พูดเฮ้ยจริงๆอาจารย์เสกปากให้พูดอะไรได้อย่างที่พูดจริงๆได้อย่างที่พูดฮะคือตำรานี้ถ้าพูดไปเราจะเวอร์แล้วพูดได้คนจะพูดเนี่ยนะครับถ้าคุณพูดว่าถ้าคุณจะกินข้าวคุณพูดว่าอยากกินข้าวคุณก็ได้กินมันเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าคุณพูดว่าผมจะขับเครื่องบินเป็นมันเป็นไม่ได้ครับคุณต้องดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่พูดอ่ะมันจะได้อะไรชีวิตของคุณน่ะมันอยู่ตรงไหนครับคุณพูดเรื่องอะไรคุณขายลูกชิ้นคุณนั่งปิ้งลูกชิ้นขายคุณขอให้ขายลูกชิ้นได้ไม้ละ 3,000 เป็นไปได้มั้ยโอ้เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าขายได้วันละ 3,000 วันละ 3,000 หรือไม้ละ 3,000 อย่างงี้เอ้าวันละ 3,000 นี่พูดได้ขอให้หนูขายลูกชิ้นได้วันละ 3,000 อย่างงี้เป็นไปได้นะแต่ถ้าบอกหนูต้องเจอมหาเศรษฐีมาซื้อลูกชิ้นหนูไม้เดียว 3,000 อันนี้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับต้องขอในสิ่งที่เป็นไปได้สิ่งที่มันจะเป็นไปได้ครับมันจะเป็นไปได้คุณขี่มอเตอร์ไซค์อยู่คุณบอกพรุ่งนี้ผมอยากขับเครื่องบินมันเป็นไปไม่ได้ครับนะถ้าอยากได้มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขึ้นคุณอาจจะเป็นไปได้อันนี้คือตัวอย่างในการใช้ปากครับทีนี้เมื่อเราเสกปากเนี่ยนะครับเราเสกปากให้เป็นจริงดังที่พูดครับนะผมมีกรณีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเวลาเสกปากเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วผมจะอธิบายให้ฟังตอนเสกพอเสกเสร็จนะครับผมจะให้พูดที่จริงไม่บอกนะที่จริงจะไม่บอกออกสื่อเพราะเดี๋ยวคนรู้ผมจะให้พูดคำใดคำหนึ่งที่คุณปรารถนาสูงสุดในขณะที่กำลังเสกปากอยู่นั้นนะครับพูดเลยเหรอพูดเลยครับคำเดียวคำเดียวอย่างเดียวอ่ะเช่นคุณอยากจะรวยรวยด้วยยังไงผมก็จะถามต่อระวังให้ดีนะครับถูกหวยอะไรก็ว่าไปเสี่ยงโชคผมขอให้ถูกรางวัลที่1พูดได้เลยพูดได้เลยแต่มันจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วผมไม่ขอรางวัลที่1วันรางวัลที่2ไม่เคยมีคนขอกันใช่มั้ยถูกเยอะกว่านะรางวัลที่2ที่3ทำไมไม่มีคนขอรางวัลนั่นอย่างนั้นผมขอแค่รางวัลที่2พออันนี้คือพูดให้ฟังทีนี้เราจะพูดอะไรจิตสำนึกเรามันจะสั่งครับจิตสำนึกเรามันจะสั่งนะครับอันนี้เป็นจิตวิทยาครับจิตสำนึกเราจะสั่งว่าเราปรารถนาอย่างนี้ครับนะฮะปรารถนาอยากจะสำเร็จปรารถนาจะค้าขายดีปรารถนาจะไปเจอหน้าผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนี้ให้เขามีเมตตานะอันนี้เรื่องของเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์นี่ของผมถือว่าเป็นที่1ลูกศิษย์จีนไต้หวันมาเลเซียฮ่องกงสิงคโปร์ไม่เดี๋ยวประเด็นเดี๋ยวพออาจารย์ผมอาจารย์อย่าลืมถามนะผมจะให้คนตามได้สักล้านหนึ่งครับได้ใช่ไหมได้ครับวิธีการทำของอาจารย์นี้เกินอีกอ้ําฮะได้อาจารย์ขออาจารย์นี่เรียนมาจากไหนนี่คำถามที่ดีมากเรื่องแบบนี้นะฮะเรื่องแบบนี้คุณจะเขาเรียกอะไรศึกษาได้ตำรานะครับครูบาอาจารย์อาจจะไปขอเรียนจากหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์เกจิคารวาสมากมายแต่วิชาเสกปากนี่นะฮะมันอัศจรรย์ผมไม่เคยรู้ผมไม่เคยคิดว่าในโลกนี้จะต้องมีวิชาเสกปากขึ้นมาได้ใช่ไหมดูนะใช่ไหมฮะครับจะมีเสกปากขึ้นมาได้ยังไงนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนี่ดูล็อกเก็ตอันนี้เป็นล็อกเก็ต
ก็คือเสกปากเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาล็อกเก็ตไปแขวนไว้ด้วยห้อยคอเลี่ยมห้อยคออ่านี่มันปากใครอาจารย์ปากวาดเอา ปากสวยไหม ปากวาดเอาวาดเอาอ๋อนี่ล็อกเก็ตเสกล็อกเก็ตอะไรเขาเรียกล็อกเก็ตปากมนตรามหาเสน่ห์ล็อกเก็ตปากมนตรามหาเสน่ห์ครับผมเวลาวิธีอุปเทศการใช้อุปเทศการใช้นะฮะเดี๋ยวมันจะโยงไปต่อเนื่องนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องวิชากันนิดนึงเมื่อกี้เราพูดเรื่องวิชาวิชาก่อนครับเราอยู่สายนี้เนี่ยเรานับถือครูบาอาจารย์นะครับพ่อปู่ฤาษีแล้วก็ตัวเทพเทวดาครับพระอินทร์พระพรหมพยมประการเท้าจตุโลกบาลนะครับแล้วก็ถวยเทพเทวดาแม่ธรณีแม่ประคงคาแม่ประเพิงแม่ประภัยแม่ประสบโพศพครับปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะครับนับถือหมดผมนิมิตคืนหนึ่งเขาบอกว่าให้ผมไปที่บ้านมหาเศรษฐีคนหนึ่งในฝันนะผมก็ไปไปถึงเขาบอกว่าให้เสกปากให้มหาเศรษฐีคนนี้หน่อยครับเอ้าเสกปากยังไงผมก็ถามแต่ว่าได้คำตอบว่าได้คำตอบแบบเราได้ยินครับทำอย่างนี้เดี๋ยวทำให้ดูครับพูดนี้นะครับทำยังไงทำอย่างนี้เลยครับโอเคสมมติผมเป็นมหาเศรษฐีผมเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่สมมติเป็นมหาเศรษฐีผมเป็นมหาเศรษฐีเขาก็ถือมาเลยอันนี้ผมไม่ได้บอกถือผ่านครูถือผ่านครูมาผมไม่ได้บอกมหาเศรษฐีว่าไม่ต้องครับผมจัดไว้แล้วผมไม่เอาเอาเลยผม4บาทจะมหาเศรษฐีจะไม่มีให้ได้ไงได้ๆๆ4บาทอันนี้ที่ใส่ไว้ก่อนเอาออกที่ใส่ไว้ก่อนเอาออกอันนี้ของเศรษฐีไตรเทพมหาเศรษฐีไตรเทพใส่ไป4บาท4บาทนี่เขาใส่มาอย่างนี้ครับเขาถือมาผมเป็นมหาเศรษฐีถือมาในฝันผมก็เห็นตามนี้ใช่มั้ยในฝันน่ะนะเอ้าค่าครู4บาทไอ้เราก็นึกจะอยู่ได้ไงวะเนี่ยค่าครู4บาทค่าครู4บาทอาจารย์เอ้ยวะแล้วเขาก็พูดให้ฟังครับข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้ามหาเศรษฐีไตรเทพไก่งูวันนี้มาขอให้ครูบาอาจารย์มาขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยเสกปากช่วยเสกปากเพื่อให้ปากของข้าพเจ้าเพื่อให้ปากของพระเจ้าพูดเป็นเงินเป็นทองพูดแล้วมีคนตามสัก1ล้าน Subscribe Subscribe 1ล้าน1ล้านคนไทยมี60ล้านเกินฮะให้เวลานิดหนึ่งเกินครับนั่นนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เหมือนขอแล้วก็เอาผ่านโอเคปึ๊บนี่คือการใช้เรื่องราวของไสยศาสตร์ครับสำคัญที่สุดคือครูบาอาจารย์ครับท่านเอาพานมาให้ผมเป็นครูผมมีครูครับเป็นปู่ฤาษีครับนะฮะผมก็ถวายท่านครับ4บาทก็เก็บไว้ไปทำบุญครับนะฮะการทำบุญบอกไว้นิดหนึ่งครับไม่จำเป็นต้องไปที่วัดครับไม่จำเป็นต้องให้พระครับไม่จำเป็นต้องถวายพระมันมีบุญเยอะแยะมากมายที่ก่อให้เกิดบุญนะแล้วทำให้เป็นประโยชน์ครับคุณไปบริจาคสร้างโรงพยาบาลสร้างคุณไปช่วยคนน้ำท่วมคุณไปช่วยใครสักคนหนึ่งที่เดือดร้อนได้เป็นบุญหมดเป็นบุญหมดชีวิตสัตว์อย่างท่านไตรเทพนี่ฝังหมานี่สุดยอดนะครับนี่คือทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อสังคมคนที่ทำเพื่อแผ่นดินทำเพื่อสังคมผมฝากไว้นิดนึงนะพระอินทร์เนี่ยทำถนนนะครับถึงได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์โอ้โหเอาแล้วสิครับผมเป็นเจ้าของเฟซเพจคนฝังหมาอาจารย์ผมติดตามอาจารย์ติดตามอยู่ผมติดตามแล้วผมชื่นชอบนะเพราะว่าการทำแบบนี้คนทั่วไปก็ไม่ทำมันไม่ใช่การอะไรกูใช่ไหมท่านไปทำทำไมมันเรื่องอะไรของท่านเสร็จเรียบร้อยยังไงต่ออย่านอกเรื่องเยอะนะครับนอกเรื่องก็เกี่ยวกันเรื่องบุญนะครับเสร็จไอ้นี่ยังไม่ถือว่าเมื่ออาจารย์ได้ผ่านครูมาแล้วนะครับก็จะเอาเทียนสองดำนี้เทียนเนี่ยใช้เทียนนี้เรื่องของอาสมเรื่องของสำนักเรื่องของตำหนักเรื่องของร่างทรงต่างอาจารย์ไม่สอนนะแต่ฝากไว้นิดหนึ่งคนที่เข้ามาหาเราอ่ะเขากลัวความสะอาดความสกปรกนะครับเราไปเอาไม้ครูเราเนี่ยมาเที่ยวเจิมเที่ยวจิ้มเขาเนี่ยมันคันหมดนะครับเอาเทียนเนี่ยเทียนใหม่ๆของใครของมันของใครของมันนี่พอเสกเสร็จผมให้ไปจุดหน้าพระพรหมนะอธิษฐานเอานะครับเทียนนี่ก็ใช้เลยไม่มีการใช้ซ้ำครับถูกไหมฮะครับความสะอาดเนี่ยสำคัญยิ่งไอ้อะไรเนี่ยโคโรนา19
สาธุสาธุลืมตาได้นะครับหลับตาได้พนมมือไว้ปากอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไม่ต้องยิ้มนะสาธุสาธุสาธุอิมังอุตังตังอาทิตังตุติยังอิมังอุตังตังอาทิตังพูดอะไรก็ได้ที่ปรารถนา1อย่างขอให้ได้1มาสับสไครว่าจานี้เป็นว่าจาที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าจานี้เป็นว่าจาที่ศักดิ์สิทธิ์ปางนี้เป็นปางที่ศักดิ์สิทธิ์ปางนี้เป็นปางที่ศักดิ์สิทธิ์ปางนี้เป็นปางที่ศักดิ์สิทธิ์พุทธะอิมังอิมังสัจจวาจังสัจจวาจังอธิฐามิอธิฐามิทุติยัมปิทุติยัมปิอิมังอิมังสัจจวาจังสัจจวาจังอธิฐามิอธิฐามิตติยัมปิตติยัมปิอิมังอิมังสัจจวาจังสัจจวาจังอธิฐามิอธิฐามินับแต่นี้ไปนับแต่นี้ไปวาจาของข้าพเจ้าวาจาของข้าพเจ้าเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าพูดด้วยปากนี้พูดด้วยปากนี้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าขอให้คำพูดของข้าพเจ้าคำพูดของข้าพเจ้าเป็นจริงเป็นจริงดังที่พูดออกมาดังที่พูดออกมาทุกประการทุกประการสาธุ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 เอาละอันเนี้ยอันนี้เสร็จยังเสร็จแล้วครับทีนี้การเสกปากก็ถือว่าเราทำพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับคนเราเนี่ยปากสำคัญที่สุดถึงคุณจะไม่มาเสกกับอาจารย์แต่คุณพูดดีนะคุณพูดให้ดีคุณได้ดีครับอาจารย์ครับไอ้คำว่าด่าพ่อล่อแม่เนี่ยถ้าเรามันไม่ได้หมายความว่าต้องด่าพ่อด่าแม่นะครับแค่เราคำว่าพูดว่าแม่งก็ถือว่าเป็นคำด่ามันต้องดูที่เจตนาครับมันดูที่เจตนาเราใช้คำว่าแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยนี่มันเป็นคำมูทานเป็นคำเขาเรียกต้องให้ครูภาษาไทยมาอธิบายมันเป็นคำบุพมันเป็นคำพูดออกมาครับไอ้ถ้าเป็นผู้หญิงก็อะไรหลวงอะไรหล่นก็อันนั้นหล่นก็ของตัวเองหล่นก็แค่พูดก็แค่พูดเป็นคำอุทานครับนะฮะดูที่เจตนาถ้าแม่งเอ้ยเนี่ยแม่งเอ้ยใส่ทำไมแหวนไม่ถือว่าด่าแต่ถ้าแม่งมานั่งทำหน้าเจียมรอกว่ากูสัตว์เอ้ยอะไรอันนี้คือคำพูดที่ไม่ดีครับนะฮะคำพูดที่ดีต้องดีคำพูดเนี่ยสำคัญที่สุดคนเราคำพูดสำคัญที่สุดนะครับศาสนาพุทธหรือพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญในร่างกายของมนุษย์เนี่ย6อย่างอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจครับนะฮะ6อย่างนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์เขาจะให้ว่างเว้นจาก6อย่างนี้ให้ได้นะครับให้ว่างเว้นให้ไม่มีเรื่องมีราวจากอายตนะทั้ง6คุณก็จะผ่านได้ครับ
แต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนเป็นชาวบ้านยังต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงบ้านเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่นี่นะฮะใช้อายตนะทั้ง6นี้ให้เป็นนะครับอาจารย์จะใช้ยังไงค่อยว่ากันค่าครู4บาทก็ไม่เสียเวลาทำหรอผมถามจริงเพราะว่าสำนักอื่นๆเนี่ยต้อง99 199 39 49 59ก็ไม่เป็นไรฮะก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์เราไม่ว่ากันครับบางที่ก็เรียกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นครับก็เจอมาหมดแล้วนะครับครับแต่ว่าเรื่องเงินถามว่าสำคัญไหมก็สำคัญครับเป็นไหมจำเป็นครับค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ค่าอะไรมันก็ต้องใช้ครับนะฮะคนมาหาเราส่วนใหญ่เขาก็เดือดร้อนครับนะฮะคนที่รวยแล้วมีความสุขแล้วส่วนใหญ่เขาไม่มาตามอาสมตามตำหนักแบบนี้ครับนะทีนี้ส่วนใหญ่คนที่มาหาเนี่ยเขาเดือดร้อนเขายังอยู่ไม่ดีกินไม่ได้ครับนะพอมาหาเรามาเดือดร้อนกันไปอีกต้องมาให้ที่นี่อีกไม่ต้อง 2,000 3,000 5,000 บางที่เขารวยๆกันนะครับก็เรียกกันเยอะๆทีนี้พอเขาเดือดร้อนเข้าไปก็แสดงว่าเขาไม่ได้มาเพื่อความสุขอ่ะครับนะฮะเขามาเพื่อความอยากอาจารย์อาสมสายเทวดาเนี่ยเปิดกี่โมงปกติก็8โมงปกติ8โมงปกติ8โมงถ้าไม่ออกไปตั้งศาลบวงสรวงมันจะมีเด็กอยู่บ้างบางวันนะครับจะมีเด็กอยู่บ้างบางวันครับก็เรากำหนดเวลาเปิดก็คือ8โมงครับแล้วก็นู่นอ่ะตีหนึ่งตีหนึ่งครับเที่ยงคืนตีหนึ่งผมจะระมัดระวังเรื่องลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นผู้หญิงนิดหนึ่งนะครับถ้ามาหาอาจารย์อาวุธก็พยายามชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาด้วยมาป้องกันไว้นิดหนึ่งเพื่อจิตหลุดเพื่อจิตหลุดไม่ใช่หรอกครับมันคําพูดคนมันเยอะครับเนี่ยเรานั่งอยู่นี้เขาเปิดประตูเดินเข้ามาผู้หญิงคนเดียวไอ้คนที่มันยืนมองอยู่หน้าถนนน่ะ5คนแม่งเอ้ยเอาผู้หญิงมาหน้าตาดีนุ่งกางเกงขาสั้นเข้ามาในอาสมคนเดียวใช่มั้ยครับกูว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยไอ้ข้างนอกที่มันพูด5คนนั่นน่ะนะพูดไม่เหมือนกัน5คนนั้นเอาไปพูดต่อแค่นี้ผมก็ตายแล้วตายแล้วครับนะฝากด้วยนะครับลูกศิษย์ลูกหาเป็นผู้หญิงคือมาได้แต่ชวนเพื่อนมาด้วยเพื่อนผู้ชายเนี่ยดีที่สุดเพื่อนผู้หญิงก็ได้แต่เอามาเป็นหูเป็นตาผมจะได้มีพยานนะครับผมไม่ชอบเรื่องแบบนี้อ้าวไอ้นี่ไปบูชาเมื่อกี้ผมเสกปากแล้วเสกปากแล้วนะฮะทีนี้อาจารย์ก็ทำเป็นล็อกเก็ตขึ้นมาเพราะว่าต้องทำไว้เพื่อเตือนสติระลึกนึกถึงว่าอยู่เสมอว่าข้าพเจ้านี้ได้เสกปากแล้วนะถ้าไม่มีเราอาจจะลืมทุกคนนะครับถ้าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวลืมท่านใดเทพอยู่กับวัดอยู่กับวาอยู่กับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายครับพอไปถึงวัดโกศกวัดบอกว่าอันเนี้ยดีมากเลยนะเอาตอนนี้ทำไมขาย 1,000 ล่ะขายแค่100เดียวแย่งมั้ยแย่งเงินพรึบเสร็จแล้วเอาไปไหนตัวนี้วะใช่มั้ยครับเงิน100วางไว้อย่างนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ใดๆอย่าทำครับไอ้ประโยชน์ที่เราทำบุญ100อ่ะได้แล้วแต่วัตถุมงคลที่ได้มาเนี่ยไม่มีเราควรพกติดตัวใช่ครับเอาไปใช้วัตถุมงคลทำให้ใช้ไม่ได้ทำให้เก็บถ้าอย่างเราเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยเราไม่ใช่พระเกจิเราเป็นเกจิคารวะแบบเนี้ยพยายามเอาของเราไปใช้แล้วมันจะได้ประโยชน์นะครับแล้วเราตั้งใจทำอย่างพระเนี่ยบางทีท่านก็อยากจะแค่จะสร้างเจดีย์สร้างกำแพง อะไรก็ทำของมาเป็นที่ระลึกอย่างนั้นก็ได้นะครับไม่ว่ากันทีนี้มาดูที่ล็อกเก็ตของอาจารย์ก็เป็นรูปปากรูปปากสวยๆนะฮะรูปปากชัดเจนแล้วก็ลงคาถาไว้เลยว่าคาถาที่จะต้องใช้บ่อยๆเวลาเราออกไปข้างนอกเวลาเราไปเจรจากิจการงานใดอยากจะให้ปากเราเนี้ยเป็นปากที่มีเสน่ห์เป็นปากที่มีมนต์คาถานะครับก็ให้ว่าคาถานี้ไว้ให้ว่าคาถานี้ไว้อยู่ในนี้อยู่ในนี้แล้วอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิเหมือนที่ผมเสกให้เมื่อกี้แต่อันนี้เป็นคาถาสำหรับผู้ใช้เท่านั้นสำหรับผู้สร้างผู้เสกมันจะยาวกว่านั้นครับนะอันนี้เอาไปเป็นเตือนสติว่าเมื่อเรามีล็อกเก็ตปากอยู่เนี่ยให้ว่าคาถานี้นะครับปากเราจะศักดิ์สิทธิ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ลงอักขระที่สำคัญสำคัญแล้วก็มวลสารตะกรุดนะตะกรุดนี้ผมจานด้วยมือทุกดอกนะครับฝากลูกศิษย์ลูกหารับรู้รับทราบไว้เป็นสักขีพยานผมเขียนกับมือทุกดอกครับนะครับตะกรุดนี้นะฮะแล้วก็ตอกโค้ดเรียบร้อยครับตอกโค้ดเรียบร้อยแล้วผงที่อุดเนี่ยผมนั่งอุดเองกับมือทุกอันผมจะต้องจับต้องอุดบางทีมีคนมาช่วยเขาก็ช่วยวางอะไรแต่ผมต้องจับเองเสกเองนะฮะแล้วก็แป้งสีแดงแป้งสีแดงของครูบาอาจารย์
หลวงพ่อแป๊ะวัดสว่างอารมณ์ให้มาผมก็จะเอามาเจิมไว้วัตถุมงคลผมครับนะฮะอันนี้บอกให้รู้แล้วก็ตะกรุดนี้จดจำไว้ใน YouTube นี้ด้วยเป็นตะกรุดที่ผมทำคืนวันวาเลนไทน์นะฮะเป็นวันแห่งความรักนะครับผมปรารถนาจะให้ทุกคนเนี่ยรักกันใช้ปากให้ปากดีให้มีความรักเกิดขึ้นได้ก็เพราะปากนะครับก็เลยสร้างล็อกเก็ตปากขึ้นมานะอันนี้ประการหนึ่งแล้วก็ถ้าเอาไปใช้อยากจะสำเร็จในชีวิตอยากจะโชคดีอยากจะให้ได้ดังที่ปากก็พูดดีๆเจรจาดีๆพูดแต่เรื่องดีๆนะครับเรื่องไม่ดีเป็นการสาปแช่งอย่าไปพูดครับนะเรียกลูกเรียกเต้าเนี่ยนะเวลาเราคุยกับลูกเนี่ยผมเห็นบางคนคุยกับผัวกับเมียเรียกมึงเรียกอีเรียกกูเรียกไอ้ครับอย่าไปคุยครับมันไม่เกิดความรักครับคุยกับลูกเรียกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์เรียกแม่งเอ้ยถ้าลูกคุณเป็นไอ้เหี้ยไอ้สัตว์คุณจะพอใจมั้ยครับไปพูดกับเขาอย่างนั้นครับอย่าไปพูดนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาผัวกูก็ดีพี่ค่ะพี่ขาเมียกูก็ดีน้องเอ้ยน้องเอ๋ยครับลูกฉันก็ดีลูกจ้าลูกจ๋าครับคนเป็นลูกก็พ่อกูก็ดีแม่กูก็ดีพ่อครับแม่ครับครับนี่มันส่งเสริมครับมันส่งเสริมมันส่งเสริมกับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนกันเพื่อนฝูงเรามี10คน9คนมันก็พูดแม่งเอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้คุ้ยอะไรมันก็ใส่กันไปครับเราไม่พูดสักคนนึงเราดีกว่าเขาครับเอาแค่นั้นนะครับฝากไว้ตรงนี้3ครับสำหรับคลิปลงปากปากเสกปากสำหรับคลิปเสกปากแล้วคลิปครึ่งไอ้ล็อกเก็ตปากล็อกเก็ตปากมนตราล็อกเก็ตปากมนตราครับของอาจารย์อาวุธแก้วเนียมแห่งสำนักสหายเทวดาแค่นี้ครับสวัสดีครับ